السلام عليكم ุมวะเราะห์มะตตุุลลลออฮฮิิววะะบบะะเรากาาตตุุขอความสันติความสุขจงประสบแด่ผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังอยู่ในรายการเคล็ดลับนักศึกษานะครับรายการที่จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับแง่มุมความสามารถต่างๆของนิสิตนักศึกษามุสลิมไทยนะครับซึ่งจัดโดยชมรมเยาวชนมุสลิมสู่อนาคตท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมนายเดนภัทรบุญชมครับครับและผมนายยามันจิตอาจครับคุณศาลาครับเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมทุกคนต้องทำการถือศีลอดคุณศาลาครับในเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมต้องทำการถือศีลอดและนอกเหนือจากการถือศีลอดแล้วคุณศาลาพอทราบไหมครับว่าเดือนนี้มีความสำคัญอย่างไรครับอ๋อครับในเดือนรอมฎอนนี้นะครับนอกเหนือจากความสำคัญของในด้านของการถือศีลอดแล้วนะครับในเดือนรอมฎอนยังเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวผลบุญของเราชาวมุสลิมแล้วก็มุมินทุกคนนะครับถึงกับมีคำกล่าวที่ว่ารอยับคือเดือนแห่งการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีชะบานเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกและรอมฎอนคือเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวความดีครับและทราบว่าตอนนี้คุณกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยอยากทราบว่าตอนคุณอยู่ในมหาวิทยาลัยคุณได้ทำอะไรบ้างครับตอนที่ผมอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับนอกเหนือจากการที่ผมได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของการที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีในส่วนของการไปทัศนศึกษามีในส่วนของการไปดูงานตามสถานที่ต่างๆด้วยครับครับคุณศาลาครับตอนเป็นนักศึกษามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องทำนั่นคือการทำกิจกรรมและซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นนักกิจกรรมที่ผ่านการทำงานในส่วนของกิจกรรมมาค่อนข้างมากเรามารู้จักกับเขาทั้งสองกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุผมชาริฟยิ้มใหญ่นะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับครับก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับครับผมอนัสบินโอครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่รามคำแหงครับเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับผมรู้ว่าคุณทั้งสองเป็นนักกิจกรรมแต่สิ่งที่ผมอยากรู้คือทำไมนักศึกษามุสลิมถึงต้องทำกิจกรรมครับขอเริ่มจากคุณชาลิฟก่อนครับครับสำหรับความเห็นของผมนะครับว่าทำไมนักศึกษามุสลิมต้องทำกิจกรรมคือผมมองว่าสิ่งที่นักศึกษามุสลิมหรือสิ่งที่มุสลิมทุกคนเนี่ยต้องการคือจะมาอะนะครับครับนอกเหนือจากการที่เราจะเรียนแล้วบางคนเนี่ยเป็นนักศึกษามุสลิมคนเดียวในคณะหรืออาจจะเป็นคนเดียวในชั้นปีซึ่งไม่มีเพื่อนมุสลิมเลยทำให้เราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวหรือว่าในการที่จะทำประกอบอามัตอิบาดะต่างๆในเมื่อเราอยู่คนเดียวเนี่ยจะทำให้เราอ่อนแอครับซึ่งการที่เรามีจะมาอะในสถาบันศึกษานั้นๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะมีเพื่อนคอยชักจูงหรือว่ามีรุ่นพี่ที่จะคอยให้คำปรึกษาที่ดีๆแก่เราได้นะครับแล้วคุณอนัทล่ะครับครับสำหรับผมนะครับก็คิดว่าเป็นการฝึกฝนตนเองนะครับเพราะว่าในรั้วมหาลัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่ได้มาจากนอกห้องเรียนก็คือการทำกิจกรรมนะครับในห้องเรียนเนี่ยไม่มีการทำกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่ทำให้เราได้ฝึกตนเองแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้มีการพัฒนาในเรื่องของการทำงานแล้วก็พัฒนาในเรื่องของกระบวนการความคิดแล้วก็การทำงานครับขอโทษครับไม่ทราบว่าในการทำกิจกรรมของคุณอนัสเป็นการทำกิจกรรมเกี่ยวกับทางมหาลัยหรือว่าทางชมรมหรือยังไงครับครับครับตัวผมก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยก็จะเป็นทางชมรมครับครับเป็นในส่วนของชมรมอะไรเหรอครับเป็นชมรมเยาวชนนี่แหละครับเยาวชนมุสลิมสู่อนาคตครับขอบคุณมากครับครับในคำถามต่อมาแล้วกิจกรรมที่นักศึกษามุสลิมทำมีอะไรบ้างแตกต่างกับกิจกรรมของนักศึกษาอื่นอย่างไรครับขอถามครับในคำถามต่อมาแล้วกิจกรรมที่นักศึกษามุสลิมทำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วตัดในคำถามต่อมาครับแล้วกิจกรรมที่นักศึกษามุสลิมทำเนี่ยมีอะไรบ้างแตกต่างกับกิจกรรมของนักศึกษาอื่นอย่างไรขอถามคุณอนัทก่อนครับครับก็ยก
ตัวอย่างนะครับในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนรอมฎอนนะครับก็แต่ละมหาลัยเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับละศีลอดขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำให้มุสลิมเนี่ยที่อยู่ต่างมหาลัยเนี่ยก็จะได้มีการพบปะสังสรรค์แล้วก็ทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในส่วนของมุสลิมนะครับแล้วก็จะทำให้เจ้าภาพเนี่ยหรือว่ามหาลัยที่จัดกิจกรรมละศีลอดเนี่ยจะได้ฝึกตนเองในการเป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกกระบวนการทำงานด้วยนะครับนะครับก็อย่างที่มีฮะดีษที่ท่านนบีได้กล่าวว่านะครับผู้ที่เป็นเจ้าภาพละศีลอดให้กับผู้ที่ถือศีลอดจะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ที่ถือศีลอดทั้งวันในวันนั้นครับครับแล้วคุณชาลิฟล่ะครับครับก็นอกเหนือจากกิจกรรมละศีลอดแล้วนะครับคือสิ่งที่นักศึกษามุสลิมเนี่ยทำกิจกรรมแล้วแตกต่างจากนักศึกษาทั่วไปนั่นก็คือว่าเรื่องของกรอบในการทำงานในการทำกิจกรรมมุสลิมเนี่ยจะมีกรอบจะทำกิจกรรมภายใต้กรอบที่เรียกว่าอิสลามนะครับคือเราสามารถที่จะดิ้นอยู่ในกรอบนั้นได้ทั้งหมดแต่คือห้ามออกนอกกรอบนั้นเป็นอันขาดซึ่งหมายความว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมของมุสลิมเนี่ยจะแฝงไปด้วยสาระและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเพราะอิสลามก็คือแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งจะอยู่ในทุกอิริยาบถของมุสลิมอยู่แล้วนะครับครับไม่ทราบว่าในการทำงานของคุณชาริฟนี่นอกจากในการทำงานในส่วนของกิจกรรมในเดือนรอมฎอนแล้วยังมีกิจกรรมแนวไหนในการทำงานอีกเหรอครับอ๋อครับในการทำงานของผมนะครับผมทำงานอยู่ที่สภาหอการค้าไม่ได้ทำงานกับรอมฎอนล้อเล่นครับล้อเล่นอันนี้ก็คือว่าในส่วนของการทำงานกิจกรรมนะครับก็คือว่านอกเหนือจากที่ผมเคยทำมาในสมัยยังเป็นนักศึกษาซึ่งผ่านมาเมื่อปี2ปีที่แล้วผมยังเด็กอยู่นะครับก็คือว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเสวนาวิชาการเชิญอาจารย์มาให้ความรู้มาบรรยายความรู้กับทางศาสนาให้กับพี่น้องแล้วก็รวมถึงเผยแผ่ความรู้ของอิสลามให้กับพี่น้องต่างศาสนิกในมหาลัยด้วยแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมภายในชมรมกันเองซึ่งอาจจะทำวารสารบ้างไปกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างภายในบ้างอย่างเงี้ยครับครับครับในคำถามต่อไปเลยนะครับการเป็นนักกิจกรรมของคุณทั้งสองมีจุดเริ่มต้นจากอะไรครับขอถามคุณชาลิฟก่อนครับครับก็จุดเริ่มต้นของการเป็นนักกิจกรรมนะครับคือว่าผมได้เริ่มทำงานกิจกรรมครั้งแรกก็คือกับค่ายเยาวชนมุสลิมสู่มหาวิทยาลัยครั้งที่7นะครับซึ่งจัดโดยยบสอนี่เองนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ก็คือว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะเข้าค่ายมาบ่อยมากแต่จะเป็นในรูปแบบของเป็นเด็กค่ายแล้วก็อาจจะช่วยแบบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าที่เข้ามาเริ่มเต็มตัวจริงๆก็คือค่ายยบสอครั้งที่7ครับแล้วคุณอนัทล่ะครับครับผมก็สำหรับจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกิจกรรมนะครับก็เริ่มมาจากการที่มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับชวนผมเข้ามาทำกิจกรรมทางยมสอนะครับครับก็ชื่อโยฮันนะครับชวนคือก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทำกิจกรรมหรือว่าไม่เคยร่วมกิจกรรมหรือว่าไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่าโยฮันเนี่ยก็ได้ชวนผมมาทำกิจกรรมแล้วก็ได้เป็นนักกิจกรรมจนถึงทุกวันนี้ครับครับอยากจะถามว่าเพื่อนที่ชวนมานี่คือเป็นเพื่อนในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือว่าเป็นการทำงานในชมรมในมหาวิทยาลัยเดียวกันหรือว่าเป็นการทำงานขององค์กรภายนอกครับครับเพื่อนที่ชวนมาเป็นเพื่อนสนิทผมเองแหละครับก็เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันตอนมัธยมครับเรียนด้วยกันจบปลายงานที่เพื่อนชวนมาทำนี่คือเป็นงานในมหาวิทยาลัยเขาหรือว่าเป็นงานแนวไหนครับเป็นงานของยมสอนี่แหละครับก็ชวนมาทำค่ายปีนั้นเป็นปีที่บางชาวกี้นะครับชาวกี้ยิ้มใหญ่ครับเป็นประธานค่ายนะครับก็นั่นแหละมีที่12นะครับมันปีแรกที่ผมเข้ามาทำกิจกรรมห่างจากผม5ปีเองครับ5ปีครับครับไม่นานนะครับตัวเลข5ปีไล่ๆกันไล่ๆกัน5ปีเองนะครับครับและทีนี้กิจกรรมนักศึกษาก็ทำโดยคนที่อยู่ในวัยนักศึกษาทั้งนั้นซึ่งแน่นอนครับแต่ละคนต่างก็จะไม่มีประสบการณ์ด้านการทำงานมาก่อนอยากถามทั้งสองคนเลยว่าแต่ละกิจกรรมมีเทคนิคส่วนตัวอย่างไรบ้างครับในการเรียนรู้การทำกิจกรรมครับผมคุณชาลิฟครับครับก็สำหรับตัวผมนะครับสมัยตอนที่เพิ่งเข้ามาทำกิจกรรมใหม่ๆก็คือจะอาศัยการเรียนรู้จากรุ่นพี่แล้วก็รวมถึงว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็คือว่ารุ่นพี่เนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้มาเป็นเฮดคือผมเข้ามาที่ค่ายยมสอครั้งที่7ครั้งแรกเนี่ย
รุ่นพี่ก็ได้ให้เป็นเฮดในฝ่ายของแนะแนวเลยนะครับซึ่งมาจับงานครั้งแรกก็ได้รุ่นพี่ได้เปิดโอกาสให้เราได้คิดเองคิดงานเองแล้วก็ทำเองซึ่งผ่านการคอมเมนต์ผ่านการปรับแก้อะไรมาหลายๆครั้งนะครับกว่าจะผ่านกิจกรรมได้เพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยจัดให้กับน้องๆซึ่งเราทุกคนก็ต้องการอยากจะให้มันออกมาดีที่สุดนะครับครับแล้วคุณอนัทอ่ะครับครับสำหรับตัวผมที่เข้ามาทำกิจกรรมครั้งแรกนะครับกับยมสอที่ว่าเนี่ยคือว่าผมเนี่ยเข้ามาโดยแบบเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยคือไม่เคยทำกิจกรรมไม่เคยทำอะไรมาก่อนฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือการถามนั่นเองครับถามคนที่มีประสบการณ์ถามคนที่รู้ถามคนที่ดูงานมาก่อนผ่านงานมาก่อนมีอะไรสงสัยก็ถามอย่าเก็บข้อสงสัยนั้นไว้ในใจนะครับว่าถามเลยอยากรู้อะไรก็ถามนะครับแล้วอย่างนึงก็เป็นถ้าเกิดว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถไปคุยกับรุ่นพี่ในชมรมได้นะครับว่าเราเนี่ยขาดในส่วนไหนบ้างแล้วก็บกพร่องในส่วนไหนแล้วก็สิ่งไหนที่ควรที่จะรู้ในการทำกิจกรรมครับปัญหาที่มักเจอเวลาทำกิจกรรมขอสักคนละข้อแล้วแก้ปัญหาไม่ทราบว่าในตอนที่ทำกิจกรรมนะครับทุกอย่างในการทำงานมันย่อมเกิดปัญหาใช่ไหมครับอยากทราบว่าตอนที่เราเข้าไปทำกิจกรรมนะครับเราเจอปัญหาอะไรมั่งปัญหาในตอนที่เราเข้าไปทำกิจกรรมนะครับในแต่ละช่วงของกิจกรรมนะครับไม่ทราบว่าแต่ละคนมีปัญหาที่เจอมันแตกต่างกันยังไงแล้วมีวิธีการแก้ไขในปัญหานั้นยังไงบ้างครับขอเริ่มจากคุณชริฟก่อนเลยแล้วกันครับครับสำหรับปัญหาที่ผมคิดว่าหลายๆคนที่เป็นนักกิจกรรมนะครับที่จะเจอพบปะหรือว่าพบเจอบ่อยๆก็คือในสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมซึ่งการเตรียมงานของเราเนี่ยบางคนก็คืออาจจะเตรียมมาไม่เท่ากันบางคนก็เตรียมมาได้ดีมากบางคนก็อาจจะเตรียมมาน้อยนะครับซึ่งทั้งถึงแม้ว่าเราจะเตรียมมาดีมากหรือว่ามาน้อยขนาดไหนปัญหาอาจมีเกิดขึ้นอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยคือเราต้องมีสติแล้วก็พยายามที่จะคิดหาวิธีการแก้ปัญหาก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับพยายามมองว่าในกิจกรรมเราเนี่ยมันจะมีช่องไหนที่สามารถที่จะมีปัญหาหรือมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างพยายามอุดให้ได้เยอะที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่หนักกับตัวเรานะครับรวมถึงการมีสติในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเช่นกันนะครับไม่ทราบว่าคุณชริฟลองยกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้ฟังสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมครับครับอันนี้ขอเป็นเคสตอนที่ผมทำกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์นะครับเสวนาวิชาการสัญจรของชมรมมุสลิมที่จุฬาตอนสมัยยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรีนะครับครับคือปัญหาก็คือว่าตอนแรกเราคิดว่าน้องที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยน้องปีหนึ่งนะครับเรากะไว้ประมาณ10กว่าคนประมาณ15คนพอถึงณวันจริงเนี่ยเราเหลือน้องที่มาร่วมกับเราแค่6คนนะครับแล้วมีรุ่นพี่ที่ไปประมาณ20กว่าคนซึ่งตรงนั้นน่ะคือผมเป็นเฮดของกิจกรรมนี้ด้วยนะครับทำให้รุ่นพี่หลายคนเนี่ยก็คือว่าเสียกำลังใจพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าน้องมาน้อยเราจัดกิจกรรมเพื่อที่อยากจะให้น้องได้เข้าร่วมเยอะๆแต่ว่าน้องมาน้อยเนี่ยเราจะทำยังไงซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไปปลุกขวัญกำลังใจพี่ก่อนถ้าเกิดพี่ใจไม่ไปละความสนุกหรือว่ากิจกรรมที่เราต้องการให้น้องมันก็จะไม่บรรลุผล 100% ครับคือตรงนี้ก็ต้องไปพูดคุยกับรุ่นพี่ว่าเอ้ยน้องแค่นี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนละกันเพื่อให้หกคนเนี่ยไปบอกต่อกับคนที่เหลือที่ไม่ได้มาว่าเขาอ่ะได้พลาดสิ่งดีๆไป